การแข่งขันโจ๊กแต่โจ๊กขับเคี่ยวจนมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วครับซึ่งวันนี้ก็ลุ้นกันตื่นเต้นจริงๆคุณดาวและคุณส้มเช้งได้คะแนนเสมอกันต้องมาลุ้นกับคนสุดท้ายนั่นก็คือน้าพวงและก็เป็นน้าพวงแหละครับที่ต้องตกรอบกลับบ้านไปแต่ความสนุกยังไม่หมดครับกรุ๊ปต่อไปเนี่ยเดือดสุดๆโปรโมเตอร์มัมลุยเองและกรรมการพิเศษกรุ๊ปนี้จะเป็นใครมาทายกันครับเป็นไงฮะได้มาร่วมสนุกกับเราน้าพวงครับก็มีความสุขดีฮะมันท้าทายดีฮะเราไม่ค่อยได้ร้องเพลงเท่าไหร่แต่ก็ได้มีโอกาสได้มาฝึกได้มาร้องได้มาแสดงความสามารถในด้านเสียงเพลงถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่นักร้องแต่ก็ความพยายามครับผมพยายามเอาสรุปในกลุ่มนี้ฮะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงครับผมมันต้องรีบขนาดนั้นเลยเหรอพี่พร้อมเลิกครับผมใจไปอยู่บ้านแล้วครับพี่ส้มพี่ดาวเข้าสู่รอบต่อไปครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอเสียงปรบมือกับทั้ง3ท่านด้วยนะครับในวันนี้ขอบคุณพี่ตั๊กนะครับครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านโปรโมเตอร์ของเราและวงแอปแต้วันนี้เวลาหมดแล้วลาเลยมั้ยฮะลาสิมาก็ได้แล้วแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับนี้เรียกว่าโชว์ได้อย่างสุดยอดกันทุกคนจริงๆแต่ก็เป็นน้ำพวงล่ะครับที่ต้องตกรอบไปซีซั่นหน้าเจอกันใหม่นะครับแต่สัปดาห์หน้าครับเดือดทะลุองศาแตกกับกรุ๊ปโจ๊กหมูเมื่อโปรโมเตอร์ปอมโจ๊กหมูต้องกลับมาแข่งขันกันต่อในรอบที่2ตลกสาวเงาเสียงพุ่งพวงเฮ็ดเพาะเชิญยิ้มตลกขวัญใจแม่ยกนายมงคลต้องพบผิวบอยบินด้วยใจอาจริงๆรอบนี้ไม่กดดันเลยครับเพราะว่าได้แรงบันดาลใจไปจากท่านคณะกรรมการครับชุดสวยป่ะชุดสวยครับพี่แล้วก็ชุดสวยด้วยใครวะไม่ใช่ผมคุยอยู่พี่เพิ่งพูดอะไรนี่เขาเขาดูเฉยคือใส่สูทแบบนี้ไง4เม็ดไงคือพี่สุบอกว่าเสียงผมแผ่วไปผมก็เลยพยายามที่จะใส่เม็ดนึง3เม็ดพอเอาออกไป3เม็ดแล้วทีเนี้ยกลับไปถามเมียเธอดูสีใหม่อยากจะบอกว่าเพลงนั้นหนูก็ตั้งใจมาเต็มที่อยู่แล้วครับไม่ธรรมดาสำหรับเห็ดเพาะเรื่องราวของเพลงก็คือเป็นเรื่องของผู้ชายคนนึงที่มีเมียมีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะมันตรงกับชีวิตใครหรือเปล่าครับนี่ไงไปถามเมียดูก่อนโอ้ยเงียบไปเลยคุ้มพระรามมีชื่อใหม่จัดเต็มกับกรรมการรับเชิญสุดพิเศษรูปบ่าวสาวสองเย็นยังพิมพ์ข้อความส่งมาบอกเชิญนะพี่ค่ะเชิญมางานแต่งน้องตอยเพลงที่เขาร้องเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดานะคุณสลาสอนร้องคนแต่งด้วยคนแต่งเขาแต่งได้ดีด้วยคนแต่งเขาร้องไกลมาใครแต่งอาจารย์โน้ตเชิญน้องเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยป .1 ครับอยู่ชั้นป .1 อ่ะเดี๋ยวมาฟังคณะกรรมการของเรานะครับทิ้งอย่ามาหน้ามาหนูคุณเก่งมากเขาลือกันทั้งบางผมเอาความที่ไม่ชอบคุณไว้ในใจดีกว่าถ้าผมพูดออกไปแล้วมันก็ไม่ดีพูดเลยดีกว่าผมก็จะได้พูดด้วยเรื่องของผมที่ผมมีในใจกับคุณเอาสิสัปดาห์หน้าบอกได้เลยว่ามันสุดใน3โลกห้ามพลาดเด็ดขาดครับ